สวัสดีครับวันนี้จะมาถอดประกอบปืนคาให้ดูนะครับก่อนทำอะไรกับปืนเคลียร์ก่อนนะครับแม็กไม่ได้ใส่นะครับลำเพลิงเคลียร์นะครับเคลียร์ลั่นไกทิ้งทางนี้ปลอดภัยนะครับก่อนอื่นตัวนี้เป็นล็อกสไลด์นะครับแล้วจะมีเสี้ยววงกลมตรงนี้เห็นไหมฮะดึงเสี้ยววงกลมมาจนล็อกสไลด์มันอยู่ในตำแหน่งที่พอดีกับตัวเฟรมนะครับเห็นไหมตัวนี้มันจะมีเป็นหมุดของมันผมใช้วิธีดึงมาแบบนี้แล้วก็เอานิ้วดันปึ๊บจะดึงออกจากนั้นลั่นไกช่วยมันเพื่อล็อกฮอกกิ้งแคมครับแล้วก็ดึงออกมานะครับจากนั้นก็รีคอร์ดสปริงออกแล้วก็เอาลำกล้องออก ทีนี้วิธีถอดเฟรมนะครับตรงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีช่องอยู่ตรงนี้นะครับสามารถกดลงไปได้นะครับวิธีเอาออกเราต้องดึงตัวนี้เป็นสปริงเข็มไฮชนวนนะครับเราต้องดึงสปริงเข็มไฮชนวนลงมาก่อนมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับดึงออกมาแบบนี้นี่ครับอันนี้เสียบเข้าไปค้างไว้จากนั้นเอาไขควงดันเข้าไปนี่ครับตรงนี้มันจะมีช่องให้ดันอยู่เห็นไหมครับไม่ใช่ตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้จะเป็นในเพจปิดข้างหลังจะเป็นช่องตรงนี้เล็กๆนี่เห็นไหมเราดันพร้อมกับใช้มือซ้ายดันเพจปิดออกมาแบบนี้นะครับค่อยดันก่อนที่แผ่นเพจจะหลุดออกจากเฟรมปืนนะไอ้สไลด์ปืนนะครับให้เอานิ้วโป้งซ้ายอ่ะดันกันไว้ด้วยเพราะว่าไม่งั้นสปริงจะเด้งออกมาแบบนี้สปริงตัวนี้จะเด้งออกมาเลยครับออกมาปั๊บแล้วเราก็ตบแค่นี้ออกมาหมดละส่วนตัวนี้เป็นขอหลังปอกนะครับวิธีเอาเข็มออกมาปุ๊บแล้วกดตรงนี้ลงเห็นไหมครับเพราะว่าตรงนี้เป็นตัวไอ้สมองล็อกเข็มไอ้สไตรเกอร์บล็อกเซฟตี้นะครับเรากดปุ๊บเราก็ดึงออกมานี่ครับอันนี้ก็จะมีสปริงเล็กๆอยู่ระวังนะครับระวังสปริงตัวนี้หายนะครับผมทำหายมาแล้วเวลาถอดผมแนะนำใ
ถอดในที่ที่เป็นห้องปิดหรือว่าอะไรเงี้ยคุณพ่อผมบอกว่าเวลาถอดปืนละเอียดถอดในมุ้งนะครับเพราะชิ้นส่วนเล็กๆมันจะหายได้ต่อไปเป็นวิธีประกอบกันนะครับแล้วก็เอาสปริงสมอใส่ลงไปตรงนี้แล้วมันจะมีช่องนี่ครับตรงนี้พอดีจะเป็นรูปร่างมันพอดีแล้วก็ใส่ลงไประวังให้ดีนะครับตัวสปริงสมอเนี่ยชอบปิวหายแล้วหายากครับเราก็ใส่เข็มในชนวนแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็วิธีประกอบกับคืนนะครับเอาสปริงใส่ตรงนี้สปริงสมอนะครับแล้วก็ใส่ไปในเฟรมมันจะเป็นล็อกของมันเลยตามนี้ครับนี่ทดสอบดูเด้งๆๆนะครับแล้วก็ใส่เข็มไทชนวนกดลงไปก่อนกดตัวสปริงตรงนี้ไทชนวนอ่ะโอเคทดสอบดูไม่ออกเห็นไหมฮะติดข้าวล็อกของมันละแล้วก็ใส่ตรงนี้ขอล้างปลอกกระสุนใส่ไปตรงนี้ตรงขอล้างปลอกกระสุนเนี่ยมันจะมีจุดให้วางนี้เห็นไหมฮะแล้วให้เข็มตัวเนี้ยมาวางบนจุดนี้แบบนี้นะครับเนี่ยเราหยอดเข็มลงไปแต่ต้องกด ต้องกดสมอนิรภัยมันลงไปหน่อยให้มันแล้วก็ดันๆเข้าไปสปริงนี่ครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนี่ไหมฮะจะออกมาพอดีเลยนี่ก็ประกอบตัวสปริงเข็มในจำนวนใส่เข้าไปอันนี้นะครับเอาแบ็กเพจถ้าตอนนี้ก็ประกอบง่ายๆนะครับใช้มือล้วนให้มันเข้ามาแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาอะไรดันตรงสลักตรงนี้ลงไปเห็นไหมครับมันจะเข้ามาแบบนี้มันจะทำให้ไอตัวสปริงเข็มมันไม่พุ่งขึ้นมาเราใส่เข้าไปละแล้วก็ดันตัวนี้ลงไปจากนั้นก็ประกอบกับง่ายๆใส่ลำกล้องแล้วก็ใส่ตัวรีคอยล์สปริงไปรีคอยล์สปริงนี้พยายามให้ตัวปลายมันง่ายขึ้นเหมือนนี้นะครับ
ขั้นตอนประกอบก็เอาไอ้สลักตัวนี้มาเลื่อนครับเลื่อนให้มันเห็นกันหมดให้มันแบบทะลุให้มันมีแสงทะลุฝั่งตรงข้ามมันตัวนี้อาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าเลื่อนให้มันสมมาตรกันพอดีสำหรับผมใส่เข้าไปเนี่ยใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็เลื่อนมันตรงเทียบประจันครับฟังก์ชันเช็คแค่นี้